การตกปลาพลวงปลาเวียนเสือโคร่งแห่งสายน้ำปลาพวงเป็นสกุลของปลาน้ำจืดขนาดกลางที่ค่อนข้างไปทางใหญ่สกุลหนึ่งในวงปลาตะเพียนจัดเป็นปลาเกมชนิดหนึ่งที่นักตกปลาอยากสัมผัสลิ้มลองในพลังการต่อสู้เย่อๆของเจ้าเสือโคร่งแห่งสายน้ำสักครั้งหนึ่งโดยปลาพลวงปลาเวียนที่นิยมตกหรือใฝ่ฝันอยากสัมผัสในเกมการตกปลานั้นก็มีอยู่4ชนิด1ปลาพวงหินปลาพวงหินเจ้าของฉายาเสือโคร่งแห่งสายน้ำหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าปลาพวงปลาพลวงเปรียบเสมือนเสือโคร่งแห่งสายน้ำเพราะมันอาศัยอยู่ในน้ำสะอาดเท่านั้นเหมือนเสือโคร่งที่จะอยู่แค่ในป่าสมบูรณ์จัดเป็นปลาในวงปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ลำตัวยาวด้านข้างแบนมีเกล็ดขนาดใหญ่หัวเล็กมีหนวด2คู่อยู่ปากบนและมุมปากครีบหางเว้าเป็นแฉกลึกกระดองหลังค่อนข้างสูงมีก้านแข็ง1อันลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียวสีของปลาชนิดนี้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบางแหล่งอาจจะมีสีน้ำตาลปนดำเข้มมีแถบสีคล้ำพาดกลางลำตัวยาวไปใกล้ขนหางด้านท้องสีจางขนาดโดยประมาณ60เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง 1.5 เมตรอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่นับ100ตัวขึ้นไปตามแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดเช่นบริเวณแหล่งน้ำเชิงภูเขาหรือตามลำธารน้ำตกต่างๆ2. ปลาพลวงทองปลาพลวงทองเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในกลุ่มปลามาเซียอยู่ในวงปลาตะเพียนมีลักษณะคล้ายปลาพวงหินที่อยู่ในสกุลเดียวกันแต่ว่าจะมีสีเหลืองเหลือบทองที่ด้านข้างลำตัวเห็นได้ชัดเจนกว่าและมีครีบต่างๆสีแดงส้มด้านหลังมีสีน้ำตาลและไม่มีแถบสีดำด้านข้างลำตัวเหมือนปลาพลวงชนิดอื่นอาศัยอยู่ตามต้นน้ำลำธารที่สะอาดและประเทศไทยนั้นจะพบได้ที่จังหวัดแถบภาคตะวันออกนิยมตกเป็นเกมกีฬาและเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม 3. ปลาพลวงชมพูปลาพลวงชมพูเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างคล้ายปลาเวียนซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกันแต่ลำตัวเพรียวและเป็นทรงกระบอกมากกว่าส่วนหัวค่อนข้างมนริมฝีปากหนาปากกว้างเล็กน้อยใต้คางมีติ่งเนื้อสั้นๆมีหนวด2คู่เห็นชัดเจนตาอยู่ค่อนไปทางด้านบนหัวเกล็ดมีขนาดใหญ่ครีบหลังมีก้านแข็ง1อันครีบหางเว้าลึกครีบก้นสั้นลำตัวด้านบนมีสีคล้ำอมน้ำตาลด้านข้างลำตัวสีเงินเหลือบชมพูหรือทองครีบสีคล้ำด้านท้องสีขาวมีขนาดความยาวประมาณ25เซนติเมตรใหญ่สุดที่พบ35เซนติเมตรในไทยพบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่แม่น้ำตาปีไปจนถึงมาเลเซียโดยอาศัยอยู่ในลำธารหรือแม่น้ำที่มีฟางเป็นปลาร่มครึ้มรวมไปถึงบริเวณน้ำตกพบมากโดยเฉพาะในน้ำตกฮาลาบาร่าภายในอุทยานแห่งชาติฮาลาบาร่าจังหวัดยะลาเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดยะลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทและในฮ่องกงอาจมีราคาสูงถึง 5,000 บาทนับเป็นปลาที่มีราคาแพงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังจัดว่าเป็นปลาตระกูลปลาพวงหรือปลาเวียนเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถรับประทานทั้งเกล็ดได้มีชื่อเรียกภาษามลายูปัตตานีว่ากือเลาะ4ปลาเวียนปลาเวียนเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจำพวกมาเซียเป็นปลาในวงปลาตะเพียนขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งรูปร่างลักษณะคล้ายปลาพวงหินเว้นแต่ริมฝีปากบนมีแผ่นหนังยื่นออกมาทำให้ดูคล้ายจะงอยปากงุ้มลงและรูปร่างลำตัวที่เพรียวกว่าขนาดเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ60เซนติเมตรขนาดใหญ่สุดที่พบ1เมตรอาศัยตามแหล่งน้ำสะอาดตามต้นน้ำลำธารเช่นเดียวกับปลาพวงการตกด้วยเหยื่อธรรมชาติการตกปลาพลวงปลาเวียนด้วยเหยื่อธรรมชาติก็เช่นลูกไม้ต่างๆเช่นมะเดื่อสุกลูกขี้กาตะขบลูกปลาไส้เดือนตั๊กแตนและแมลงต่างๆการตกด้วยเหยื่อปลอมปลาพลวงและปลาเวียนถือเป็นนักล่าที่ไล่กัดเหยื่อปลอมต่างๆที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของมันโดยเหยื่อที่นิยมใช้ก็ได้ทั้งผิวน้ำดำน้ำเช่นป๊อปเปอร์เพนซิลกบกระโดดปลั๊กดำน้ำสปูนเหยื่อกระดีและไวเบรชั่นต่างๆเหยื่อยางเหยื่อลูกไม้ปลอมรวมไปถึงเหยื่อฟลายกับการตกสไตล์ฟลายฟิชชิ่งเป็นต้นซึ่งการใช้งานก็ตามแอคชั่นของเหยื่อนั้นๆแหล่งหมายแหล่งหมายในการตกปลาเหล่านี้นั้นต้องเป็นแหล่งน้ำสะอาดเกาะแกนโขดหินน้ำตกหรือเวิร์มหุบในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะอดทนของนักตกปลาเลาะลัดลุยไปตามแก่งหินเพื่อหาเวิร์มน้ำแองอ่าวที่ปลาหลบอาศัยโดยเฉพาะตามแก่งหินน้ำไหลที่มันมักจะดักรอลูกปลาที่ว่ายสวนน้ำขึ้นไปถือเป็นปลาที่หาตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นพละกำลัง
ลาพลวงและปลาเวียนนั้นถือเป็นปลาเกมที่มีพละกำลังแรงสูงเพราะเป็นปลาที่กำเนิดเติบโตมากับน้ำไหลตลอดเวลาทำให้มันมีความปราดเปรียวว่องไวเป็นปลาเกมที่สนุกเร้าใจทำให้นักตกปลาตื่นเต้นเร้าใจจดจำเกมนี้ไปอีกนานปลามีพิษปลาพลวงและปลาเวียนเป็นชนิดปลาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปลามีพิษกินแล้วเมาเสียสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ทำให้คนไม่กล้ากินและยกให้เป็นปลาเจ้าที่ซึ่งบ้างว่าเป็นการพูดกันไปเกินจริงเพื่อเป็นกุศโลบายให้คนไม่จับปลาชนิดนี้นั่นเองแต่ความจริงแล้วปลาชนิดนี้นั้นได้สะสมพิษจากเมล็ดพืชที่รับประทานเข้าไปในร่างกายเช่นเดียวกับกรณีของปลาบ้าที่พิษจากลูกไม้สะสมอยู่ในตัวของมันเมื่อคนนำไปกินก็จะได้รับพิษเหล่านั้นนั่นเองแต่กระนั้นก็ยกเว้นเจ้าปลาพวงชมพูที่นิยมรับประทานและมีราคาที่สูงมากครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นในการตกปลาพลวงปลาเวียนในแหล่งน้ำธรรมชาติก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับสวัสดีครับ